ดีกว่าที่นี่นะก็อุดมสมบูรณ์เหลือเกินผมบอกเลยบอกว่ามีบุฟเฟ่ที่แบบว่าอิ่มไม่อั้นด้วยนะครับค่ะเป็นข้าวขาหมูสูตรมะพร้าวอ่อนครับเป็นบุฟเฟ่ด้วยคุณมะพร้าวอ่อนหรอใช่คอลลาเจนนุ่นล้วนเน้นแบบนี้นะฮะขาหมูสูตรมะพร้าวอ่อนตุ๋นนานกว่า3ชั่วโมงใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวแล้วดูพี่มือพี่คนหั่นขาหมูข้างหน้าเกรงขามยิ่งนักเราก็ไปโฟกัสที่นู่นสิเราโฟกัสที่ขาหมูเขาสิเอ้ยนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักเออนี่เขาบอกว่าสามารถให้ลูกค้าเนี่ยกินแบบอิ่มไม่อั้นเลยนะครับในราคาเพียง59บาทและที่ใจดีไปกว่านั้นเขาบอกว่านี่ทานฟรีคนท้องคนพิการคนที่ไม่มีเดินเข้าไปเลยให้กินฟรีใครชอบไก่ก็มีนะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าไม่ทานหมูขอเป็นข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยมีน้ำจิ้มเขารสเด็ดจัดจ้านอีกเหมือนกันคุณทิติพงษ์เอกจีนเจ้าของร้านเต้ยข้าวขาหมูเขาบอกว่าเมื่อก่อนทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารจากชัญญาแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยนะมาเปิดข้าวขาหมูเพราะว่าควบคุมคุณภาพได้และใช้คนไม่มากก็เลยสร้างความแตกต่างโดยการนำน้ำมะพร้าวหอมที่เป็นของดีของบ้านแพร้วเนี่ยมาใส่เพื่อดึงดูดลูกค้าผลตอบรับดีมากพี่เจอมาแล้วจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอความเป็นมะพร้าวน้ำหอมของเขาเนี่ยค่ะมันมีความหอมอยู่ในตัวแล้วพอเขาเอาไปเคี่ยวอย่างเงี้ยฮะโอ้กลิ่นมันหอมแบบตลบอบอวลเลยนะขาหมูก็มีคอลลาเจนอยู่แล้วมะพร้าวก็มีคอลลาเจนนะใช่เพิ่มคอลลาเจนนะพี่เอใช่ครับเพราะฉะนั้นน่าไปไหมล่ะไปเพิ่มคอลลาเจนกันดีกว่าผลตอบรับดีมากนะชัญญาค่ะวันนึงเนี่ยเขาหักต้นทุนแล้วเนี่ยมีกำไรนะ 2,500 ถึง 3,000 บาทนอกจากนี้นะฮะนอกจากอิ่มท้องแล้วลูกค้าทุกคนก็ยังอิ่มบุญได้ด้วยเพราะว่าทางร้านเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหัวละ2บาทเพื่อนำไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กและสุนัขจรจัดด้วยค่ะโหสาธุโมทนาบุญด้วยนะครับถ้าอยากชิมแวะไปได้นายละครั้งก็มายกมือไหว้สิเธอสาธุขอขอร่วมบุญด้วยนะคะอ่ะเต้ยข้าวขาหมูนะครับอยู่ริมถนนเทศบาลตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับเปิด8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับหยุดทุกวันที่1ถึง1และ2และ16 17ของเดือนค่ะนี่นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม